สวัสดีค่ะขอเชิญพบกับรายการทำกับข้าวชวนคุยช่อง Audit Law Firm ชื่อศิลปินปุ๊กกี้สุนทรีเพลงมีอยู่ไหมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยกนิษฐาตระกูลบารมีกิจฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเมนูของหวานวันนี้ขอนำเสนอกล้วยบัวชีวัตถุดิบมีกะทิชาวเกาะน้ำตาลเกลือแล้วก็กล้วยน้ำว้านะคะเมนูต่อไปค่ะเชิญพบกับไข่ไก่ค่ะจะทำเป็นไข่เจียวหรือไข่ดาวก็ได้ค่ะเมนูต่อไปผัดผักบุ้งไฟแดงเลยค่ะเมนูต่อไปหมูทอดพริกไทยนะคะแล้วก็เมนูสุดท้ายปลาดุกทอดเกลือค่ะเดี๋ยวเราไปพบวิธีทำกันเลยนะคะเมื่อแนะนำวัตถุดิบเสร็จแล้วเรามาปรุงกันเลยค่ะใส่ซอสหอยนางรมลงไปเล็กน้อยนะคะใส่พริกไทยลงไปค่ะนิดหน่อยสำหรับผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปเลยค่ะเพื่อนๆใส่ซอสหอยนางรมลงไปนะคะสำหรับหมูทอดของเราเป็นสเต็กค่ะสเต็กหมูทอดแล้วก็ใส่ซอสแม็กกี้หรือซอสภูเขาทองลงไปค่ะใส่ผงรสดีลงไปเลยนะคะสำหรับไข่เจียวแล้วก็เจียวลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็ใส่กระทะขออนุญาตทอดปลาดุกก่อนเลยนะคะปลาดุกทอดเกลือค่ะใส่ลงกระทะลงไปแล้วก็ปิดฝานะคะระวังมันกระเด็นค่ะการตกงานตรงช่วงโควิดเพื่อนๆถ้าต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถนะคะเหมือนการตกงานก็เหมือนการโดนคนอื่นทุบหม้อข้าวเราต้องห้าวหาญค่ะถึงจะเอาตัวรอดเป็นยอดดีค่ะอย่าได้มีการอิจฉาริษยาใครขอเลยเอาประสานมาทำมาหากินดีกว่าค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้ว1เมนูปลาดุกทอดเกลือแล้วก็ต่อไปหมูทอดสเต็กค่ะกับข้าวเพียง3นาทีหมูทอดสเต็กเสร็จแล้วต่อไปก็ผัดผักบุ้งได้เลยแล้วค่ะเพื่อนๆเมนูวันนี้สเต็กปลาดุกทอดเกลือหมูทอดเกลือแล้วก็ผัดผักบุ้งไฟแดงเมนูต่อไปทอดไข่ง่ายๆไข่เจียวไม่เจียวมันแล้วทำไข่ข้นดีกว่าค่ะไข่ผัดเลยค่ะผัดไข่ไหมวันนี้ทำไปกี่เพื่อนๆรู้ไหมวันนี้ทำไปกี่เมนูแล้วใครตอบถูกบ้างต่อไปเมนูของหวานเราใช้กล้วย3ลูกลงไปเลยนะคะเสร็จ3นาทีได้5อย่างนะคะเมนูกล้วยบวชชีเสร็จแล้วทำกับข้าวชวนคุย